จุยพุทควงคู่ออกงานอวดลูกน้อยในท้อง5เดือนอีกไม่นานเกินราวแฟนคลับก็จะได้เห็นหน้าตาของทายาทคนแรกของจุยวรัตยากับพุทธพุทธิทชัยกันแล้วค่ะซึ่งตอนนี้จุ๋ยก็ตั้งท้องได้ประมาณ5เดือนแล้วแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่ากว่าที่ทั้งสองคนจะประสบความสําเร็จมีลูกด้วยกันได้นั้นต้องเจอกับอะไรมากมายผิดหวังไปก็หลายครั้ง ล่าสุดพุทธก็ได้ควงภรยาคนสวยมาออกงานอ e ีเวนต์ด้วยกันงานนี้ทั้งสองคนก็แต่งตัวสวยหล่อจัดเต็มมากันเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อเรื่องเบบีในท้องด้วยโดยส๋ยเผยว่าตอนนี้ตั้งท้องได้ประมาณ5เดือนกว่าแล้วต้องระวังมากขึ้นแต่ว่าโชคดีช่วงนี้หายแพ้แล้วเลยพอออกงานได้ตอนรู้ว่าท้องก็ดีใจและตื่นเต้นจนร้องไห้ เพราะเราพยายามกันมา3ปีกว่าพอไม่มาในช่วงปีแรกเราก็เริ่มปรึกษาคุณหมอเลยตอนนี้ก็รู้เพศแล้วได้ผู้ชายก็โอเคจะได้สูงยาวเขาดีเหมือนคุณพ่อส่วนทางด้านของพุทธก็ได้เผยว่าจริงๆที่เราตัดสินใจแต่งงานคือเราอยากมีลูกเลยแล้วตอนรู้ว่าได้ลูกชายก็สมใจพ่อมาก